คุณเคยเปิดไฟทั้งที่ไม่เคยเสียค่าไฟไหมแล้วทำยังไงไม่ให้เสียค่าไฟไปดูกันเลยค่ะนี่คือโคมไฟ LED แบบติดผนังรุ่น KTSWL6S มีระบบเซ็นเซอร์เอาไว้ตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อมีคนเดินผ่านระยะ5เมตรมี LED จำนวน48ดวงนะคะกำลังไฟ6วัตต์และมีแบตเตอรี่ในตัวขนาด 4,400 มิลลิแอมป์แผงโซลาร์เซลล์ขนาด5โวลต์4วัตต์ค่ะการใช้งานเขาเนี่ยมีถึง4โหมดด้วยกันเลยวิธีการใช้งานเมื่อเปลี่ยนโหมดไฟจะกระพริบเพื่อเตือนกดปุ่มค้างไว้5วินาทีเพื่อเปิดและเข้าสู่โหมด1ไฟสว่างเมื่อมีคนผ่านเมื่อไม่มีคนผ่านไฟจะหลีกดอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมด2ไฟสว่างเมื่อมีคนผ่านเมื่อไม่มีคนผ่านไฟจะดับกดอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมด3ไฟหลีตลอดเวลากดอีกครั้งเพื่อเข้าโหมด4เปิดไฟสว่างตลอดเวลาใช้เวลาในการชาร์จ8ชั่วโมงและให้แสงสว่างยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยนะคะตัวนี้เนี่ยทำจากวัสดุอลูมิเนียมอลลอยมีความหนาแข็งแรงไม่เป็นสนิมถ่ายไม่กันฝุ่นกันน้ำได้ทุกทิศทางในระดับ IP65 ค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือโคมไฟ LED โซลาร์เซลล์แบบติดผนังที่ป้อนได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ทั้งกันฝุ่นกันน้ำ wow. ได้อย่างดีเลยนะคะและยังมีหลอดไฟ LED ที่ให้ทั้งความสว่างแล้วก็ให้ความประหยัดด้วยค่ะ Yahoo! ชาร์จไฟในช่วงกลางวันและใช้งานในช่วงกลางคืนและมีแบตเตอรี่สำรองไฟใช้ในวันที่ฟ้าครึ้มหรือแดดไม่ออกเพื่อใช้ในวันถัดไปได้ด้วยเห็นหรือยังคะว่าเราสามารถเปิดไฟโดยไม่เสียค่าไฟสักบาทเลยยังไงถ้าสนใจนะคะโคมไฟ LED โซลาร์เซลล์แบบติดผนังหรืออุปกรณ์ช่างอื่นๆนะคะติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่แอปพลิเคชัน Lazada หรือ Shopee ได้เลยค่ะบ๊ายบาย